สวัสดีครับพบอีกครั้งกับดิฉันมีแพนด้าน้อยช่องข่าวภาคใต้มาอ่านข่าวในวันนี้คืบหน้าเหตุประทัดสมาชิก BRN ถูกยิงเจ็บวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกก็รายงานเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่ม RKK สมาชิกขบวนการ BRN จำนวนประมาณ 14-15 คนบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาตำบลสากออำเภอสุไหงประดีจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เมื่อวันที่28สิงหาคม65ที่ผ่านมาซึ่งกลุ่ม RKK ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหลายรายก่อนจะใช้ความชำนาญพื้นที่หนีหายเข้าไปในป่าลึกโดยมีการยิงสกัดเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้ทันซึ่งกลุ่ม RKK บางคนนุ่งเพียงผ้าเช็ดตัวกำลังจะอาบน้ำวิ่งหนีภาพลีว่อนหยิบเพียงอาวุธปืนหนีหายเข้าป่าล่าสุดเจ้าหน้าที่สภท.และหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเอาเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วพบหลักฐานหลายรายการโดยเฉพาะระเบิดที่มีจำนวนมากคาดเป็นกลุ่มที่สังหารโหดคนหาของป่าเสียชีวิต2รายบริเวณพื้นที่บ้านบาตูบือแนบ้านย่อยบ้านโผลงหมู่5ตำบลโตเดงอำเภอสุไหงประดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่3สิงหาคม65และรอบวางระเบิดในสวนยางพาราหมู่2ตำบลโตเดงทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บขาขาดทั้ง2ข้าง1รายเมื่อวันที่15สิงหาคม65อย่างไรก็ตามฝ่ายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสำหรับวันนี้แพนด้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะ